ันนี้จะเป็นปลอกหมอนแบบผ้าเขียนเทียนนะคะเป็นแบบของม้งลายของม้งพวกนี้จะเป็นลายดั้งเดิมลายอัตลักษณ์ลายอัตลักษณ์ของม้งด้านหลังก็จะเป็นแบบสอดนะคะไม่ได้เป็นซิปตรงนี้จะเป็นผ้าโทเรสีจะได้ไม่ตกนะคะแต่ด้านหน้านี้จะเป็นผ้าฝ้ายก็เขียนค่ะลายก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของม้งนะคะลายจะแตกต่างกันแต่ทั้งหมดจะเป็นลายดั้งเดิมค่ะอันนี้เป็นลายแบบนี้ก็จะเป็นลายแบบนี้นี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสวยๆทุกลายนี่อันนี้จะเป็นสไตล์สี่เหลี่ยมนะคะงานม้งเขาชอบมีจุดๆแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งด้านหลังเป็นโทเรเหมือนกันนะคะด้านหลังจะเป็นโทเรไม่มีซิป